ใช้ทุกส่วนของร่างกายตั้งแต่หัวจรดเท้าตั้งแต่การขยับศีรษะดวงตานิ้วมือและการหมุนตัวออกมาเป็นท่ารำบูชาพระศิวะจึงไม่ง่ายกว่าที่สักคนจะได้เป็นนักเต้นภารตะนาฏยัมหรือนาฏศิลป์อินเดียบนเวทีเธอคือบิตูซามาเมื่อไหร่ที่มีงานแสดงนาฏศิลป์อินเดียในไทยก็มักได้เห็นหน้าบ่อยๆเพราะเป็นหนึ่งในครูสอนภารตะนาฏยัมประจำประเทศไทยและว่าครั้งเรียนนาฏศิลป์ที่อินเดียนั้นไม่ง่ายเพราะกว่าจะจบการศึกษาต้องใช้เวลานานแถมคนเรียนจบก็มีไม่มากได้รับเลือกไปหนึ่งในการแสดงเชื่อมสัมพันธ์ร่วมกับการแสดงอื่นๆของนักเรียนภาษาฮินดีชาวไทยขึ้นเวทีโชว์ความสามารถทางภาษาทั้งร้องเพลงอ่านบทกลอนและแสดงละครเพื่อเฉลิมฉลองวันภาษาฮินดีโลกหรือ World Hindi Day เมื่อภาษาฮินดีติดอันดับภาษาที่ถูกใช้มากที่สุด1ใน5ของโลกโดยในบ้านเราการเรียนภาษาฮินดีก็กำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นOh, it's really interesting because Thai people they are like very dedicated. They are really interested to know the art form. So it's really. นักเต้นและครูนาฏศิลป์ชาวอินเดียเล่าว่ามีคนไทยหลายคนสนใจเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศอินเดียทั้งเรื่องการเต้นและนาฏศิลป์ทำให้เธอรู้สึกประทับใจส่วนการเรียนภาษาฮินดีนั้นเธอมองว่าออกเสียงใกล้เคียงกับภาษาไทยจึงน่าจะเป็นทางเลือกของคนที่อยากเรียนภาษาที่สามMajority of the people of India. So if you look at numbers itself, it's a very large number of people of the world who are actually. ส่วนเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยกล่าวว่าภาษาฮินดีเป็นภาษาที่มีการใช้มากที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกรองจากภาษาจีนและภาษาอังกฤษโดยมีจำนวนผู้ใช้ภาษาฮินดีมากกว่า540ล้านคนสะท้อนถึงการเติบโตของประชากรในอินเดียรวมถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจนี่จะเป็นโอกาสสำหรับผู้ที่สามารถสื่อสารภาษาฮินดีและเข้าใจวัฒนธรรมอินเดียภาษาฮินดีแพร่หลายส่วนหนึ่งเพราะได้พลังสื่อบันเทิงอินเดียช่วยหนุนซึ่งเมื่อประชากรอินเดียเยอะฐานคนดูก็ยิ่งกว้างสื่อบันเทิงไม่ได้ทำออกมาให้คนในประเทศตัวเองดูเท่านั้นแต่ยังรวมถึงคนอินเดียที่ไปตั้งรกรากอยู่ทั่วโลกอุตสาหกรรมบันเทิงจึงกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ช่วยให้ภาษาฮินดีไปไกลไกลตัวหน่อยก็บ้านเรานี่เองค่ะที่ซีรีส์อินเดียรุกหนักมาได้ 2-3 ปีแล้วซึ่งผู้ชมไทยก็ชอบเพราะความเชื่อใกล้เคียงกันก็เลยไม่น่าแปลกใจที่หลายคนอยากเรียนภาษาฮินดีเพราะชอบสื่อบันเทิงนั่นเองเช่นกลุ่มนักศึกษาสาขาอินเดียศึกษาวิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แต่ละคนได้ไปแลกเปลี่ยนฝึกภาษาถึงแดนภารตะเป็นเวลา3เดือนหรือ1ภาคการศึกษาเต็มๆทำให้ได้เข้าใจไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างของผู้คนเช่นเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างการซื้อของในร้านสะดวกซื้อที่อินเดียที่ผู้ขายมักให้ขนมกับหมากฝรั่งแทนเศษเหรียญเงินทอนซึ่งนี่สะท้อนถึงระบบการใช้ธนบัตรและเหรียญของคนอินเดียได้เป็นอย่างดีค่ะ I want my change จะไม่ได้ pass change ค่ะเขาว่าการหยิบเหรียญอะไรของเขามันก็ไม่บางทีให้เหรียญไปเขาจะมองหน้าแล้วว่าให้เหรียญมาอะไรอย่างเงี้ยคือส่วนมากวัฒนธรรมเขาจะเป็นแบงก์อะค่ะใช่แล้วพอเรามีซื้อของใช่ไหมคะแล้วมีเงินทอน5บาท10บาทอย่างเงี้ยก็จะแบบเอาลูกอมให้เราเอามาฝรั่งให้เราแทนอะไรอย่างเงี้ยครั้งหนูก็เกิดความช็อกเหมือนกันแต่พออยู่ไปนานๆปุ๊บคนเพราะมันคือประโยชน์นะคุณพี่เพราะว่าอาหารเขาอย่างเงี้ยค่อนข้างมีกลิ่นค่อนข้างติดฟันพอเราพกติดกระเป๋าปุ๊บใส่ไว้เองคือพอเรากินข้าวเสร็จอะไรอย่างเงี้ยเราได้ใช้ต่อหนูแบบโหยมัน Amazing มากหลังจากนั้นหนูชอบกันได้เงินทอนเป็นหมากฝรั่งกับลูกอมมาเพราะว่าหมากฝรั่งกับลูกอมหาซื้อแบบไม่คุ้มมองมีได้เป็นเงินทอนดีกว่าการเข้าใจภาษาฮินดีก็คือการเข้าใจคนอินเดียมันก็เหมือนคนไทยเราเข้าใจภาษาไทยเราก็จะอ่านพวกวรรณกรรมอ่านบทกวีฟังเพลงใช่ไหมคะมันก็คือเครื่องมือที่ใช้เชื่อมความสัมพันธ์ของคนต่อคนด้วยกันทุกปีวัน World Hindi Day หรือวันภาษาฮินดีโลกตรงกับวันที่10มกราคมซึ่งปีนี้สถานทูตอินเดียประจำประเทศไทยร่วมมือกับวิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นำเสนอการแสดงของนักเรียนภาษาฮินดีในประเทศไทยจาก6สถาบัน
แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการเรียนการสอนภาษาฮินดีในบ้านเราเพื่อตอบโจทย์การเรียนตามความสนใจและการทำงานในสายอาชีพต่อไป